โอเคนะคะสวัสดียามเช้านะคะเด็กๆตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันที่ German Napa Valley นะคะโอเคหนูอยากดูองุ่นไหมคะคือเช้านี้แบบรู้สึก feeling blessed มากๆเลยนะคะคือเราอยากจะแนะนำเนาะคือเวลาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่ของเราเวลาเราเจอแล้วท่านผูกแขนให้อ่ะค่ะท่านก็บอกว่าขอให้นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากจะบอกว่าอะไรคะที่รักคะเราอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้มากเลยนะคะสิ่งแรกคือที่หนูจะต้องทำเนาะอันนี้คือขอโปรโมทให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเขาจริงๆเนาะเราก็ได้อะไรจากเขามาเยอะมากนะคะก็คือสลากออมสินสลากธ.ก.ส.แล้วก็สลากรู้สึกมี2สลากอ่ะนะคะเพราะสลากของธนาคารออมสินเนาะคือการเก็บเงินในรูปแบบของสลากเนี่ยเป็นการเก็บเงินที่มีแต่ได้กับได้อ่ะนะคะคือผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากอย่างเช่นเอาไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นหรือว่าเอาไปเล่นหุ้นนะคะแต่ว่าเชื่อว่าเป็นคือจะบอกว่าเป็นการซื้อสลากเนี่ยเป็นการลงทุนของผู้ที่เป็นคนดีอะฮะแล้วเชื่อมั่นว่าความดีของเขาจะก่อให้เกิดผลนะคะคือไม่ได้คาดหวังแต่ว่าทำดีแล้วเป็นคนแค่เชื่อว่าทำดีเราได้ดีทำอะไรได้อย่างนั้น reaction เท่ากับ reaction e เท่ากับ mc square นะคะก็คือว่าเป็นอะไรคะ action เท่ากับ reaction นะคะของไอน์สไตน์เนาะก็คือน้องสามารถที่จะนอนหลับแล้วได้เงินหมื่นนอนตื่นแล้วได้เงินแสนก็คือว่าถ้าน้องตื่นขึ้นมาถ้าน้องถูกรางวัลน้องก็มีสิทธิ์ได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเลยจริงๆอะนะคะอย่างเช่นที่เยอรมันเนาะเราขอยกตัวอย่างนะคะก็มีอยู่2สลากเหมือนกันเนาะก็คือมีเป็นสลากของอะไรคะสปาคาเซอร์เนาะมีสลากของสปาคาเซอร์แล้วก็มีสลากของโฟกส์บังเคนไรไฟเซนบังเคนอะนะคะอันนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันเนาะก็สลากของ Volksbank และ Raiffeisenbank เนี่ยจะเป็นราคาอยู่ที่5ยูโรต่อ1สลากอ่ะนะคะก็จะให้เลขมาน้องก็เอาเก็บเลขเนี้ยเอาไว้ดูนะเอาไว้ตรวจคือด้วยความที่ว่าไหนๆหนูมาเยอรมันทั้งทีอ่ะนะคะคือหนูอาจจะมีบัญชีอีกธนาคารนึงที่ว่าหรือจะมีแค่บัญชีพี่แนะนำว่าน้องมีทั้ง2ธนาคารนี้เลยนะคะมีทั้ง Sparkasser แล้วก็มีทั้ง Volksbanken หรือ Raiffeisenbanken นะคะแล้วแต่พื้นที่เนาะบางที่ก็เรียก Volksbank บางที่ก็เรียก Raiffeisenbank แต่ถ้าเกิดว่าที่อยู่เมืองไทยนะคะก็จะแนะนำเป็นสลากออมสินแล้วก็เป็นสลากธ.ก.ส.นะคะอันนี้ก็น้องก็จะได้มีความโชคดีเนาะคือแบบคือเราอ่ะเป็นคนดีไงแล้วเราก็เลยต้องเชื่อว่าความดีอะทำแล้วได้ดีแต่ว่าเราไม่ได้หวังผลเราก็ทำดีแล้วมีความสุขของเราในแต่ละวันนะคะแบ่งปันเนาะตอบแทน อะไรคะสิ่งที่ให้คุณของเรานะคะโอเคงั้นก็วันนี้ have a nice day นะคะบ๊ายบาย